ฟุตบอลแหมยกนี้เข้าเขตของการดวลเข่ากันแล้วครับที่ใครจะหมุนหาจังหวะว่าหาจังหวะขึ้นเข่าไม่ได้งานอยู่เดินเร็วขึ้นครับทีมงานบนใต้สักเมธีครับเฮียตีคุณด้วงบอกต้องลุยแล้วครับถ้าช้านี่มีโอกาสที่จะจังหวะฝีมือเป็นรองความเร็วเป็นรองด้วยซุปเปอร์บอลเป็นฝ่ายเปิดเกมกบแล้วขึ้นเข่าขวาได้นะครับซุปเปอร์บอลยิ่งชกดูเหมือนซุปเปอร์บอลจะตัวใหญ่มีจับหาครับเกี่ยววางแข้งเกี่ยวได้เหมือนกันเข่าซ้ายไม่ถนัดกดแขนแล้วขึ้นเข่าขวาโตในเข่าขวาเหมือนกันรุ่งกิจงานยกศักยังปล่อยครับปล่อยมาติดเชือกแล้วแยกครับต้องแยกซุปเปอร์บอลนี่มีความมุ่งมั่นรอจังหวะ2จังหวะ3ครับเปิดเกมนี่ก็ต้องเป็นซุปเปอร์บอลครับลุยถึงตัวทำได้หรือเปล่าครับลูกขยันครับเดี๋ยวพยายามจะกดลงมาลูดออกมาตีด้วยซ้ายครับเข้าไม่เข้าตีไว้ก่อนครับบอกพี่เดียวบอกให้ลุยอีกแล้วก็อย่าลืมศอกด้วยสถานการณ์ที่เวทีมวยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าสนุกมากๆครับกองเชียงสองฝั่งนะครับมาดูที่ยกที่4ครับเอาละครับแลกกันวงในครับตอนนี้ทางฝ่ายซุปเปอร์บอลครับเปิดเกมชนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ตัดแข้งซ้ายโต้ครับคุณวีรศักดิ์ครับรุ่งกิจต้องถอยพลางสู้พลางแต่ว่าซุปเปอร์บอลต้องเร่งนะครับ3ยกดูรุ่งกิจอาจจะทนอย่างเดียวครับซุปเปอร์บอลแทงรุ่งกิจคอยป้องกันไว้นะครับจังหวะวงในตอนนี้เป็นมาร์คขยโยกเลยครับซุปเปอร์บอลได้ลูกขยันนะครับแทงเข่าแล้วมีโยนเข่าคาด้วยโอ้โหแทงเข่าขวาอย่างสวยงามครับแม่เอารุ่งกิจตอนนี้แม่สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ตคุณเลือดศักดิ์ครับเหนื่อยเหนื่อยใจแทนกรรมการจริงๆตอนนี้โอ้โหยังมีเวลาอีก1ยกเสร็จๆครับแต่ว่าซุปเปอร์บอลออกมาแข็งแรงมากครับยกนี้มันต้องตั้งกำแพงบังเอาไว้ครับรุ่งกิจโอ้เข่าได้น้ำในเนื้อเลยครับซุปเปอร์บอลโอ้โหนี่แหละครับลุยแทงเข่าครับได้ลูกขยันลูกเนื้อเน้นๆนะครับรุ่งกิจดูมันถอยอย่างเดียวรับอย่างเดียวครับโอ้เป็นพ่อบุญรับไปซะแล้วครับโอ้โหแล้วซุปเปอร์บอลนี่แข็งแรงครับยกนี้ออกมาแข็งแรงมากดูครับเวลาที่เหลืออีก1ยกเดินชนครับเดินชนเชิงไม่สนแล้วครับซุปเปอร์บอลกดมีกดลงมาเพื่อช้อนเข่าขึ้นไปด้วยยังบอกว่าออกมายกสุดท้ายเดินไปเลยไม่ต้องถอยแต่เฮียตียังคล่องใจอยู่นะยอดเหล็กเพชรแพ้ได้ยังไงเฮียตีบอกว่ายอดเหล็กเพชรแพ้ได้ไงยกนี้ต้องออกมาเดินต่อเลยแม่ว่าจะเก็บชัยให้ได้ทั้ง3รายรวดเอาไป2พอ แต่ว่ายังไม่หมดเวลานะครับก็ยังประมาทไม่ได้นะทางซุปเปอร์บอลนะแต่ถึงแม้ว่าดูรูปเกมจะดูดีกว่านะครับทางฝ่ายซุปเปอร์บอลนะครับมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันอย่างสนุกครับได้ลุ้นกันถึงยกสุดท้ายนะครับอยู่ที่รุ่งกิจแล้วนะครับว่าจะมีก๊อก2ก๊อก3หรือเปล่าเพราะว่ายกที่แล้วดูครึ่งยกหลังนี่ดูแผ่วๆไปเลยครับเรียกว่าซุปเปอร์บอลพาไปตรงไหนนี่ตามตลอดครับโยกแยกตามไปด้วยครับดูซุปเปอร์บอลต้องลุยต่ออ่านะครับเดินว่ารุ่งกิจพยายามจะตั้งกำแพงไว้แต่ว่าก็ไม่มีลูกโต้บังอย่างเดียวเก็บอาวุธอย่างเดียวนี่นะครับซุปเปอร์บอลสกัดกองทัพบกรุ่งกิจก็ต้องชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับถึงแม้จะเป็นยกสุดท้ายแต่ก็ยังพยายามต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถนะครับซุปเปอร์บอลวันนี้แหมรู้สึกสีหน้าท่าทางนี่มีแววตามั่นใจนะคุณวีรศักดิ์ครับครับแล้วรัดกอดเรียกว่ากอดรัดฟัดเวียงคงไม่เกิดฟ้าผ่านครับที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะครับนะครับก็สมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยเอกของศึกเพชรยินดีกับศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับขอประกบเลยนะครับมวยทั้งคู่เลยครับสุดยอดเลยครับกรรมการยกศักดิ์ณสงขลานะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับจงอ้างเผือกจากหนองบัวลำพูครับ
เป็นทีเด็ดจริงๆนะครับเอาละครับในการนี้ขอเชิญครับคุณวิกรานต์มงคลจันทร์ดันต่อนะครับวันนี้แล้วก็เป็นฝ่ายได้ชูมือไปครับก็เรียกว่าไม่เสียราคานะครับแชมป์โลกคนล่าสุดเลยนะครับแจกการแข่งขันอิฟ่ามวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่อาคารกีฬาในนิบุตรเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับครับผมนะฮะแชมป์โลกนะครับขณะที่